สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมงพิษอัลลมัยเช่นเคยนะครับและผมไลฟ์สดผ่านทาง f a c e b o o ไลฟ์ e r a d i ยนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังและรับชมได้ทาง YouTube ช่องนี้เช่นกันนะครับเรามาดูในเรื่องของหัวหน้าพรรคการเมืองไทยในทัศนะของประชาชนคนไทยกันดีกว่าครับคุณผู้ฟังครับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนะครับมีหลายประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคืบหน้าการเลือกตั้งการออกกฎหมายลูก การเคลื่อนไหวของนักการเมืองและอีกหลายประเด็นนะครับที่ประชาชนติดตามและให้ความสนใจอย่างมากครับนั่นก็คือในเรื่องของหัวหน้าพักการเมืองเนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการนําพักรวมถึงการจะเป็นตัวเต็งในการเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอีกด้วยครับเพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อหัวหน้าพักการเมืองของไทยด้านสวนุสิษโพครับมหาวิทยาลัยสวนุสิษ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วทั้งประเทศจำนวนทั้งสิ้น1,317คนระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคม2 5 6 0ผลสรุปมีดังนี้ครับประการแรกครับประชาชนให้ความสำคัญต่อวนาพัคก,การเมืองไทยมากน้อยเพียงใดอันดับหนึ่งครับมากถึง33.71%เซเพราะว่ามีผลต่อความนิยมของพักนะครับมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรี เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศครับอันดับที่2ครับค่อนข้างมากครับ29.38ครับเพราะเป็นผู้กำหนดทิศทางและนโยบายของพรรคเป็นกำลังสำคัญในการหาเสียงอยากรู้ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคประการที่3ครับค่อนข้างน้อย20.88%เเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มเดิมครับพวกพ้องเดียวกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นนายทุนของพรรคและประการสุดท้ายครับ น้อยถึงลำดับน้อยถึง1 6 0 3นเปร์ะครับพอเป็นใครก็ได้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจพิจารณาที่คุณสมบัติและผลงานมากกว่าประการที่2ครับคุณสมบัติหัวหน้าพรรการเมืองไทยที่ดีควรเป็นอย่างไรประการแรกครับเป็นคนดีซื่อสัตย์ยุติธรรม83.45%ประการที่2ครับไม่เห็นแก่พวกพ้องทําเพื่อประเทศชาติและประชาชน81.55%ประการที่3ครับ เก่งทำงานเร็วมีวิสัยทัศน์มีความรู้ความสามารถ77.52%ประกันที่4ครับมีภาวะผู้นําที่ดีเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือ72.29%ครับและลํำดับสุดท้ายครับเป็นคนรุ่นใหม่ทันสมัยประวัติดีภาพลักษณ์ดี61.58%ครับประกันต่อมานะครับคุณผู้ฟังครับประเด็นที่3ใครที่ประชาชนคิดว่าน่าจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยภาพรวมที่หัวหน้าพักเพื่อไทยภาพรวมอันดับแรกครับคุณนภะิสิทธิ์เวชาชิวั7 7 9 0ซครับตามมาด้วยคุณยิ่งรักษ์ชินวัตร73.96%อันดับที่2ครับคุณชัวลีกภัยครับ66.59%และคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์เ1 9 8ครับ ำดับที่3ครับคุณสุเทพเทือกสุบานอยู่ที่6 3 3 3เเและคุณจะตุรนฉายแสง47.2 2นี่เป็นเพียงการสำรวจนะครับจากประชาชนทั่วทั้งประเทศครับจำนวน1317คนระหว่างวันที่1 1ถึง15กรกฎาคม2560รยหกิโดยส่วนสิธโิโพครับแน่นอนครับยังมีประชาชนอีกมากนะครับที่ไม่ได้ได้ร่วมทำการสำรวจแสดงความเห็นในครั้งนี้ด้วยถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่าน,นั้นนะครับ ยังไม่ถือว่าเป็นข้อมูลที่มากเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าใครดีอย่างไรใครเหมาะสมอย่างไรเราไปติดตามในโอกาสหน้ากันนะครับว่าทางสวนดุสิธตโพนั้นจะทําการสรํารวจความเห็นของประชาชนทั่วประเทศในเรื่องใดอีกผมภูมพิธอนรมยัยอ่าน